ผมเห็นปลั๊กไฟปลั๊กสามตาเก่าของพ่อนะครับก็เลยเอามาแกะทำความสะอาดเพราะว่าสายเนี้ยมันโผล่ออกมาเห็นไหมครับผมก็เลยแกะข้างหลังมันเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะจัดระเบียบให้ตรงสายที่มันยื่นออกมานะครับทีนี้พอผมแกะข้างหลังออกมา นี่คือสภาพครับคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับถ้าเป็นนักไฟฟ้านักอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวิศวกรเนี่ยเห็นแล้วกลุ่มขมับแน่นอนผมนี่แทบรับไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรแบบพูดไม่ออกก็เลยโอ้โหนี่คือ ต้นเหตุของไฟไหม้ของความชิบหายเลยนะครับขออภัยที่ใช้คำพูดตรงๆนี่คือต้นเหตุของความชิบหายของบ้านหนึ่งหลังของทรัพย์สินของคนคนหนึ่งที่หามาทั้งชีวิตเลยนะครับนี่คือต้นเหตุของความวอดวายทั้งหมดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือต้นเหตุเลยเห็นอะไรไหมครับ นี่คือข้างในคือถ้าคุณผู้ชมมีปลั๊กไฟแล้วไม่มั่นใจถึงคุณภาพของมันเนี่ยลองเอามาแกะดูก็ได้นะครับแต่อย่าลืมถอดอีกฝั่งหนึ่งออกก่อนนะครับแบบนี้แต่ต้องมีความเข้าใจทางด้านไฟฟ้าพอสมควรนะครับถึงจะทำอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเรื่องความ ความรู้ทางรนไฟฟ้าเนี่ยผมห้ามเลยนะครับห้ามห้ามห้ามทำโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจทางไฟฟ้าเด็ดขาดโอเคกลับเข้าเรื่องนะครับนี่โอ้โหสภาพแทบไม่ต้องบรรยายอะไรเลยพูดหน่อยละกันนะครับในกรณีที่คนผู้ชมที่ไม่รู้ว่าผมกำลังพูดถึงอะไรอยู่นะครับสำหรับคนที่ ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับปกติแล้วปลั๊กไฟของเราเนี่ยมันจะมี3รูอ่าผมปิดยี่ห้อไว้ก่อนไม่ได้พาดพิงยี่ห้อใครนะครับนี่เห็นว่ามันจะมีอยู่3รูแต่ถ้าเกิดว่าปลั๊กที่ราคาทุกถูกเนี่ยซึ่งก็คืออันนี้เนี่ยมันจะมีไม่ครบทุกรูเนี่ยจะเห็นว่ามันมี3รูก,ก็จริงแต่ว่ามันมี ทองแดงหน้าคอนแทคแค่2รูนะครับซึ่งไอสรูเนี้ยจริงๆรงสังเกตที่ปลักอีกด้านหนึ่งก็ได้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีแค่2ขาตรงนี้นะครับและอีกรูหนึงเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรมีไว้จกตาครับมีไว้จกตาจริงๆมันคือสายกราวนะครับกราวไลน์ Line, แล้วก็ n นิวทรลนะครับหรือเรียกสั้นๆคือกราว L L แล้วก็ N ซึ่ง L กับ N เนี่ยจริงๆ จะสลับกันก็ได้ไม่มีปัญหานะครับในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรามี2ขาแบบนี้จะสลับ L-N ยังไงก็ได้เพราะว่ามันต้องไปผ่านหมอแปลงอยู่ดีแล้วก็ไปผ่านตัว Bridge Diode เพื่อแปลงให้มันเป็นให้ให้มันกลายมีขั้วอย่างชัดเจนแต่ว่า L กับ N เนี่ยมันมันคือคนละขั้วที่ห้ามห้ามใกล้กันเด็ดขาดถ้าอยู่ใกล้กันมันจะ มันจะสปาร์กมันจะช็อตนะครับแล้วดูอาสนาฝั่งนี้เราไปเสียบเข้าไฟบ้าน L กับ N แล้วดูอีอกฝั่งนี้คุณผู้ชมดูสายไฟแม่เจ้านี่เราจะฝากชีวิตครอบครัวของเราบุคคลที่เรารัก และทรัพย์สินที่เราลำบากตักตำหาสั่งสมมาทั้งชีวิตกับไอ้ปลั๊กแบบนี้เหรอครับโอ้ผมผมพูดอะไรไม่ออกจริงๆช็อกมากคือเปิดมาแล้วไม่คิดว่ามันจะโหดร้ายได้ขนาดนี้เนี่ยนี่ดู L-N ครับอสมมติว่าไอ้สีเทานี่คือ L ไอ้สีดำนี่คือ Nneutral นะครับ มันห่างกันแค่ไม่ถึงไม่กี่มิลลิเมตรเองเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ทองแดงที่มันโอ้ยไม่รู้จะพูดไม่รู้จะสรรหาคำพูดอะไรมาละเนี่ยดูครับดู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 ด,ด,ดูจริงๆตรงเนี้ยแทนที่จะขดจะขอดให้มันทนแรงดึงแรงอะไรหน่อยก็ไม่คือบัตรกรีตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาออกมาอย่างนี้เลยนะครับจริงๆมันควรจะพัน ข้างในไว้หรือว่ามัดไว้ให้คอร์ดไว้ก็ได้หให้มันทนแรงดึงหน่อยแต่อันนี้ไม่ครับแล้วดูสายนี่เปืเป่อยๆเปื่อยๆเลยเปื่อยๆเ,เลยนะครับโอ้เฮ้ยชีวิตเอ,อ้ยชีวิตชีวิตเนาะดูดูด,ดูครับดูอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมาเดี๋ยวผมจะหมุนหมุนหมุนอ่ะบางยี่ห้อบางยี่ห้อ อันนี้ผมไม่ให้เห็นยี่ห้อนะครับเนี่ยอะผมพันออกมาอย่างนี้แหละไม่ขอพาดพิงยี่ห้อแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายี่ห้อมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกเพราะว่ามันน่าจะไม่ได้แต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นยี่ห้อเนี่ยถ้าไปเลือกเราเห็นยี่ห้อนี้เนี่ยกย็ก็คงจะอาจจะได้ระมัดระวังกันแต่อันนี้ผม ให้เห็นยี่ห้อไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอานะครับแต่ดูข้างในครับมันรับไม่ได้จริงๆผมรับไม่ได้จริงๆหมดคำพูดเลยจริงๆแล้วฟิลส์เนี่ยดูมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยมันห่างกันแค่นี้เองนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วเปลือยๆอย่างนี้เลยเนี่ยเปลือยๆเลยครับ โอยวบอกนะว่ามีสติกเกอร์มอกอกเนี่ยเดี๋ยวผมลองหาดูกันนะครับมีสติกเกอร์มอกอกไหมถ้ามีนี่พลิกไปใหญ่เลยนะผมไม่อยากให้มันเกิดดาราม่าอะไรนะแต่ผมเดี๋ยวลองดูก่อนอจริงจริงมันเก่าแล้วนะครับจริงๆริงมีสติกเกอร์ด้านหลังแต่ผมไม่อยากพลิกให้เห็นในกล้อง เดีย๋ยวผมดูของผมเองแล้วกันโอ้โหลองแล้วก็เราฟ้าสูงสุด1,000วัตต์1กิโลวัตต์ไม่ต้องพูดดูดูแค่ตรงนี้ก่อนเอาแค่ไม่กี่ร้อยวัตต์ก็เดี้งแล้วเนี่ยโอ้โหคือสติกเกอร์มันเก่าแล้วนะครับก็เลยไม่เห็นมี สัญลักษณ์มออกออะไรอยู่ข้างในอุ้ยเห็นสติกเกอร์ละแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่มีชื่อแบรนด์ไม่มีอะไรอยู่ในสติกเกอร์นะครับโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าชีวิตชีวิตเป็นเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากเลยนะครับร้ายแรงมากๆเลยร้ายแรงแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลย อเอาเป็นว่าเนี่ยมันจะช็อตกันอยู่แล้วนะครับคือกล้องก็ไม่โฟกัสอีกอ่ะโอเคก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยชีวิตนี่คือชีวิตนี่คือความมั่นคงของ,ของชีวิตโอ้โห ีวิตเนาะแล้วดูทำข้าโอ้ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับข้างในอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนรางปลักไฟมันก็แค่รางปลักไฟแต่ว่าปลักไฟตัวเนี้ยเขาจะมีฟิส์มาด้วยเนี่ยนี่คือกล่องฟิส์นะครับแต่ฟิส์เนี้ยมันก็ฟิส์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบฟิส์ที่เป็นแบบตรงกระบอกแบบนี้ ที่ใช้ลวดข้างในนะครับจริงๆมันไม่ใช่ลวดเหล็กนะครับมันเป็นลวดของโลหะอื่นที่มีจุดหลอมละลายค่อนข้างต่าเอามาทําเป็นฟิลส์แบบนี้ถ้าเกิดว่าการะแสมันไหลผ่านฟิลส์ตัวเนี้ยมากกว่าที่ฟิลส์ตัวนั้นถูกออกแบบมามันก็จะเริ่มร้อนนะครับพอมันร้อนเนี่ยฟิลส์มันก็จะขาดอันนี้มันก็เป็นหลักการเบื้องต้นของฟิลส์นะครับแบบนี้อ่าข้างใน นี่จะมีกล่องฟิล์ต่อมาก็จะเป็นสวิชตัวนี้เนี่ยสวิชจริงๆสวิชเนี่ยทำหน้าที่แค่ตัดหรือต่อตัดเปิดหรือปิดวงจรแค่ขาเดียวเนี่ยจริงๆใช้โอ้โหใช้สวิชขาเดียวซะด้วยซึ่งจริงๆอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างอย่างอย่างมากเลยนะครับสำหรับการใช้สวิชแบบนี้คือมันตัดแค่ด้านด้านใดนด,นด้านหนึ่งทีนี้คุณผู้ชมลองจินตนาการดูว่าไอ้ด้านที่มันเนี่ยด้านข้างล่างเนี่ย สีเทาเนี่ยซึ่งปกติแล้วจะเป็นเราจะใช้ live เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเสียบปลัก๊กเราด้านหนึ่งมันเป็นสีเทาพอดีแล้วเ,เราไปเสียบเข้ากับช่องขา live นะครับ L เนี่ย line ก็ได้จริงๆเราจะเรียก line หรือ live ก็ได้นะครับแต่ว่าสมัยใหม่เราจะเรียก line ละแต่ว่านักอิเล็กทรอนิกส์นักไฟฟ้าเก่าก็จะเรียก live l i v e นะครับ live เป็นเส้นที่มีชีวิตแต่เราเรียกสัน้น ln ลวกันนะครับโอเคเพื่อไม่อะไรมาแต่ใหม่เนี่ยเราเรียก line ละ l i n e ซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่นะคร สมัยแม่ก็จะเรียกลายละถ้าสมมติว่าขาขาสีเทาเนี่ยเราไปเสียบกับช่องไลน์พอดีอีกด้านหนึ่งไปเสียบกับนิวทรอลนะครับเอ็นแต่อันนี้ไอ้สีเทาเนี่ยสมมติว่ามันเป็นไลน์แล้วมาตรงนี้มันไม่ได้ผ่านสวิชแล้วพอเราปิด switch, สวิชสมมติว่าเราปิดสวิชวงจรตรงนี้มันก็จะเปิดออกนะครับคือเอ็นมันก็จะไม่ได้มาถึงนี่ละขาตัวนี้มันก็จะถูกปล่อยลอยแขวนลอยอยู่ ไม่มีสถานะใดๆก็จะลอยออกจากวงจรนั่นหมายความว่าไออีกฝั่งหนึ่งของเราเนี่ยเนี่ยสมวนอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์เราที่มาเสียบกับปลั๊กตัวนี้นะครับ L มันก็จะเข้าสู่อุปกรณ์เต็มๆแต่มันจะไม่ครบลุกมันจะไม่ครบวงจรนะครับมันมันจะครบก็ต่อเมื่อ L มันไหลผ่านปลั๊กขาตรงนี้เข้าสู่โหลดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็มาสู่ N ตรงนี้ N ตัวนี้มันก็จะมาห้อยอยู่ตรงนี้ ถ้าเอ็นมันสวิชมันปิดถ้าเราเปิดสวิชแล้ววงจรมันปิดเนี่ยมันก็จะครบตัววงจรอุปกรณ์ก็จะทํางานได้แต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดสวิชคือวงจรมันเปิดแบบเนี้ยผมอาจจะพูดสลับกันนิดนึงนะครับคือถ้าเราเปิดสวิชวงจรมันจะปิดแต่ถ้าเราปิดสวิชวงจรมันจะเปิดคือมันมันจะสลับกันนะครับอันนี้หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจประเด็น คือพอวงจรมันเปิดแล้วมันห้อยตองแหน่งอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่แเฉพาะ L ไฟ L เนี่ยที่มันที่ลายเนี่ยที่มันเข้ามาอย่างอุปกรณ์ของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อป้องกันการรั่วของสายของไฟฟ้าอย่างดีพอเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายขึ้นเหมือนกับว่าอยู่ดีเราไปจับสัมผัสอุปกรณ์นั้นอาสมมติว่าผมยกตัวอย่างเป็นตู้เย็ยนละกันนะครับ ตู้กดน้ำก็ได้อ่ะสมมติว่าตู้กดน้ำเราคงเคยเห็นตู้กดน้ำที่เป็นอลูมิเนียมที่เป็นโลหะตามโรงเรียนตามอะไรนะครับตามหน่วยงานถ้ามันเป็นโลหะเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาเราไปกดน้ำเนี่ยมันเราจะสัมผัสกับโลหะโดยตรงแล้วบังเอิญว่าต่อให้เราปิดสวิตช์อ้ยเกือบเปิดเปิดชื่อตรงนี้ละสมมติว่าเราปิดสวิตช์ตรงนี้ไว้วงจรตรงนี้มันก็จะค้างเปิดค้างไว้อยู่คือเราปิดสวิตช์วงจรมันก็จะเปิดนะครับ มันเปิดค้งไว้อยู่แอลมันจะไหลเข้าไปตู้น้ําอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะไม่ทํางานนะครับแต่ว่าไอ้ตู้น้ำนั้นอนะ่ะมันมีไฟ 220V คโวลต์ค้างไว้อยู่ตลอดเวลาพอเราไปแตะปุ๊บช็อตทันทีนะครับคือเนี่ยนี่คือข้อเสียของการตัดตัดาสายแค่ฝั่งเดียวโดยใช้สวิชแบบนี้ปกติแล้วถ้าเกิดดีๆยี่ห้อดีๆเลยเนี่ยแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยดีๆราคา แบบอาจจะแพงก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันจะตัด2ฝั่งนะครับคือสวิตกดปุ๊บมันจะตัดทั้ง L ทั้ง N เลยอันนั้นอะของดีหรือแบบที่มีเบรกเกอร์ในตัวอันนั้นก,ก,ก็ก็ดีนะครับแต่ต้องไปดูก่อนจริงๆใช้มิเตอร์วัดเลยก็ได้ก็จะชัวร์กว่านะครับแต่นี่คือตัดข้างเดียวมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปเสียบมันมีโอกาส5 5 5 0ิบครับที่เราจะเสียบ L N หรือ NL อย่างเงี้ยครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเสียบแล้วบังเอิญว่าไอ้ที่มันไม่ได้ผ่านสวิชเนี่ยมันเป็นสาย L เมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหชีวิตนี่ก็สุ่มเสี่ยงต่อการโดนไฟดูดอีกแล้วแต่อันนั้นคือประเด็นนอกแต่ประเด็นที่ผมจะสื่อในคลิปนี้ก็คือเนี่ยเห็นไหมครับโอ้คลิปนี้ผมอาจจะบ่นยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างรับไม่ได้มากๆเลยกับการที่มีอุปกรณ์แบบนี้ออกมาขายให้กับคนที่ไม่มีความรู้ทางไฟฟ้าแล้วนําไปใช้งานแล้วมันเสี่ยงกับ ชีวิตและทรัพย์สินของเขาขนาดไหนเนี่ยคุณดูโอ้โหชีวิตเอ้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโอ้ผมลราพูดไม่ออกนี่ดูครับดูดูดูแล้วคิดดูถ้าบ้านเรามีเด็กมีเด็กเล็กแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาที่เรามาเสียบกับปลั๊กแบบเนี้ยลูกลูกเราโดนช็อตตายขึ้นมาทำไง พ่อแม่เราโดนช็อตตายขึ้นมาทำยังไงโอ้โหโคตอืมแล้ผมไม่อยากจะสะบทดอะไรมากมายแต่ว่าโอเคงั้นคือมีไว้แค่นี้แล้วกันครับผมไม่มีอะไรจะพูดละ